เขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษนะคะประเด็นงานประเด็นเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษเมื่อเช้าเราห้องประชุมใหญ่เนาะก็ได้ว่าวาดภาพมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นมีมติครม. 3 สิงหาคม 2553นะคะว่ามติครม.เนี่ยมันมาได้ยังไงชาวบ้านแถวทุ่งใหญ่นเรศวรนะคะเขตที่ไรโวก็ได้เริ่มเสนอให้มีมติครม.ใช่ไหมคะ2553ทีนี้ในมติครม.เนี่ยเมื่อเช้าเราก็พูดกันทบทวนก็คือว่ามันมีหลายประเด็นนะคะมีหลายประเด็น5ประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมนี่เป็นประเด็นที่1ในมติครม.นะคะประเด็นที่2การจัดการทรัพยากรประเด็นที่3สิทธิในสัญชาติประเด็นที่4การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและประเด็นที่5คือการศึกษาอันนี้หมายถึงว่าเป็นประเด็น5ประเด็นสำคัญที่ควรจะต้องมีมาตรการในการจัดการเพื่อที่จะให้มีการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะคะหมายความว่า5ประเด็นนี้มันขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ได้เพราะว่าถ้าหากจัดการทรัพยากรไม่ได้ก็ไปคิดถึงเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมก็จะยากนะว่าถ้าไม่มีไร่หมุนเวียนก็วัฒนธรรมที่เกิดจากไร่หมุนเวียนแบบเดิมมันก็จะหมดไปเพราะนั้นก็เลยเสนอเป็น5ประเด็นในมติครม.นิดใน5ประเด็นนี้ประเด็นการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมนะคะการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมก็คือเรื่องของการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมในประเด็นนี้มีข้อเสนอแนะอยู่3ข้อนะคะข้อ1ใน3ข้อนี้ก็คือการกำหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะคะโดยมีพื้นที่นำร่องคือ4พื้นที่1บ้านห้วยหินลาดในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย2ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะคะ4ก็คือบ้านเลตองคุกที่อำเภออุ้มผางนะคะอันที่5บ้านมอวคีหรือหนองคนทาจังหวัดเชียงใหม่นะเพราะนั้นในมติครม.เนี่ยกำหนดเลยว่าให้มีพื้นที่นำร่องในการจัดการเขตวัฒนธรรมพิเศษเป็นพื้นที่นำร่องเพราะว่าในมติครม.เนี่ยไม่มีพิมพ์เขียวมาว่าคุณต้องทำ1 2 3 4 5อย่างนี้นะฮะแต่ว่าให้มีพื้นที่นำร่องเพื่อที่จะลองดูว่าถ้าจะให้มีเขตพื้นที่มาทำพิเศษในรูปแบบมันจะเป็นยังไงความหมายมันจะเป็นยังไงเป้าหมายจะเป็นยังไงเมื่อมีมติครม.แล้วมีกำหนดไว้ในว่ามีพื้นที่เขตมาทำพิเศษเป็นพื้นที่นำร่อง4พื้นที่ในตั้งแต่ปีแรกเลยเราก็มีการดำเนินการก็คือว่ามีเรื่องของการเริ่มที่จะสร้างกลไกจะมีกลไกไงเพราะว่าถ้ามีเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษเนี่ยใครจะเป็นคนจัดการนะฮะและในเนื้อหาตรงนี้มันจะเป็นยังไงคือคณะกรรมการที่จะมาจัดการตรงนี้จะได้คุยกับชาวบ้านว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะบรรลุการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะฮะเพราะนั้นก็เริ่มมีเรื่องกลไกการดำเนินงานมีเรื่องของการวางแผนงานนะคะและการดำเนินกิจกรรมใน4พื้นที่นำร่องเนี่ยพื้นที่แรกคือพื้นที่ห้วยหินลาดในเนี่ยก็ในปีที่2เลยใช่ไหมปีที่55ใช่ไหมฮะ55เราก็ประกาศเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษในหมู่บ้านก็มีการประกาศให้เป็นที่รับรู้แล้วก็เชิญหน่วยงานเข้ามารับรู้ในเรื่องเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษวันนี้เรามีพ่อหลวงผู้ใหญ่บ้านห้วยหินด้านในมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะคะว่าเราทำไปตั้งแต่ประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษแล้วเป็นยังไงกลไกเป็นยังไงมีปัญหาอุปสรรคยังไงก็จะในเรื่องของบ้านห้วยหินด้านในก็จะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นคนช่วยนำเสนอนะคะพื้นที่ที่สองตำบลไร่โว่อันนี้เมื่อกี้เราไปทาบทามมายังไม่มานะคะไม่ทราบว่าจะมีมาหรือเปล่าแต่ว่าไร่โว่เลตังคุและมอวาคีอีก3พื้นที่นำร่องนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการที่จะคุยกันว่าเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษเป็นยังไงนะฮะและจะทำยังไงในขณะเดียวกันพื้นที่อีก2 3 4พื้นที่ที่จะตามมาคือไม่ได้ระบุไว้ในมติครม.
แต่ได้มีกระบวนการนำเรื่องกระบวนการเขียนพื้นที่ไว้ทำพิเศษไปจัดการแล้วก็เริ่มประกาศตัวไปแล้วคือบ้านไม่หยอดอันนี้แม่อำพายก็ประกาศไปแล้วอันนี้ไม่หยอดไม่แจกนะคะก็เราก็จะมีสองพื้นที่ที่แม้ว่าจะไม่ได้ระบุในมติครม.แต่ว่าชาวบ้านเองมีความตื่นตัวในเรื่องของการใช้มติครม.ให้เป็นประโยชน์กับหมู่บ้านเองเราก็จะคุยกับผู้ใหญ่บ้านองพายใต้องพายใต้อยู่ที่แม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะผู้ใหญ่เอกพลพันธ์ณธีรกุลเนาะนี่ผู้ใหญ่ชัยประเสริฐพงษ์ค่ะจากหินลาดในมีปะเป้าแล้วเราก็มีผู้ใหญ่ดีหลกใช่ไหมผู้ใหญ่ดีหลกอันนี้ก็บ้านแม่หยอดขุนแม่หยอดค่ะอำเภอแม่จั่งจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ในกระบวนการที่จัดทำในเรื่องของเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของบทเรียนของการจัดทำเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษนะคะว่าการทำเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษมันจะมีประโยชน์ยังไงแล้วมันจะทำไปแล้วมันจะได้อะไรหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคยังไงมันจะแก้ปัญหาเราได้ไหมเช่นปัญหาที่เราพูดกันมาตั้งแต่เช้าเรื่องของป่าไม้อะไรต่างๆเราจะมีกระบวนการทำยังไงนะคะเพราะนั้นเรื่องเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษเนี่ยก็จะได้คุยกันบ่ายนี้นะคะเราก็จะมีหลายท่านที่อยู่ในกระบวนการนี้เหมือนกันค่ะนะคะในเครือข่ายแล้วก็ทางท่านอาจารย์นรมนก็ทำของชาวเลนะคะจะได้ช่วยกันแลกเปลี่ยนค่ะโอเคค่ะเพราะนั้นก็จะขอเริ่มต้นจากเอาคนเก่ากันดีกว่าเอาหมู่บ้านที่อยู่ในมติครม.นะว่าเป็นยังไงทำยังไงนะก็แล้วเราก็ช่วยกันสักถามเนาะคุยกันกับเรียนพี่น้องนะพี่น้องผู้คนที่มาที่นี้ครับผมชาวเลเซอร์นะอยู่ที่บ้านห้วยแรกในหมู่7ตำบลปงอำเภอเวียงป้าจังหวัดเชียงรายที่ประกาศเป็นวัฒนธรรมพิเศษไปแล้วหรือว่าสถาปนาสิทธิชุมชนของบ้านห้วยหินละในที่นี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามีเราตอบสนองของมติคณะรัฐมนตรี345ไปเรียบร้อยแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่มีเราได้ภาคพวกธรรมรัฐาเองเป็นเจ้าของแล้วก็ทางปกครองอย่างไปอำเภอเนี่ยเป็นเจ้าเป็นผู้ร่วมเป็นเจ้าภาคร่วมแล้วก็ทางป่าไม้เองเนี่ยยอมรับมากขึ้นอย่างป่าไม้เองเนี่ยตอนหลังเนี่ยไม่ยอมรับเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรอยู่แล้วแต่ว่าเราประกาศใช้พื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นผลผมพลอยได้ก็คือป่าไม้เนี่ยกลายเป็นเราจัดการป่าให้กับป่าไม้ซะเองมันก็ทำให้ป่าไม้เนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นมันก็ทำให้ชุมชนเนี่ยมีกำลังใจที่เป็นการพื้นที่ที่ประกาศเป็นวัฒนธรรมพิเศษคำว่าวัฒนธรรมพิเศษหลายคนอาจจะไม่เข้าใจลึกเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมพิเศษคืออะไรคำว่าวัฒนธรรมพิเศษก็คือวัฒนธรรมที่ถ้าพูดภาษาวิชาการก็ได้ถ้าส่วนใหญ่ผมจะเรียกว่าภาษาวิชากินเนาะทีนี้เนี่ยวัฒนธรรมจะทำวัฒนธรรมให้วัฒนธรรมอยู่ดำรงไปตามเจตนารมณ์ของวัฒนธรรมที่แท้จริงอันนี้ก็คือวัฒนธรรมที่กินได้คือการวัฒนธรรมที่วัฒนาการกินและวัฒนาการจัดการวัฒนาการอยู่ร่วมและวัฒนาการการศึกษาอันนี้เป็นมันระบุการจัดการทั้งหมดมันก็จะมีมันอันดับหนึ่งที่เราจะเป็นทำไมต้องประกาศแล้วประกาศได้มีอะไรบ้างก็คือการประกาศแน่นอนที่สุดคือหนึ่งเนี่ยมีประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านนานๆนี่ประกาศได้เลยแล้วก็พื้นแผนที่ทางอากาศหรือว่าแผนที่ทำมือถ้าไม่มีแผนที่ทางอากาศก็คือแผนที่ทำมือก็ได้อันนี้เป็นแผนที่เป็นเครื่องมือแล้วมติง่ายๆคือมติ345เนี่ยก็คือเปิดช่องทางแล้วก็
ปิดประตูให้เราอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำแล้วเราทำให้แก้มันเป็นการแก้ไขปัญหาโดยตัวเองอย่าเห็นร้านไหนที่ประกาศเป็นวันทำพิเศษแล้วเนี่ยหลายหน่วยงานกลายเป็นผลงานอย่างเช่นกรมป่าไม้หรือว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหลังจากเราประกาศปุ๊บเนี่ยทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยมอบระบาดให้ชุมชนหมู่บ้านต้นแบบอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อุทยานที่พื้นที่ก็จะเอาเป็นต้นแบบของนั้นๆด้วยพื้นที่นั้นเป็นต้นแบบของการจัดการของอุทยานนั้นๆด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นมีหมายที่ดีที่เราจะเป็นพรรคพวกให้มากขึ้นเพราะว่าเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นชัดว่ากระทรวงทรัพย์เนี่ยตั้งมา22ปีถ้ากรมป่าไม้เนี่ย118ปีบริบูรณ์ประกาศเมื่อไม่นานมานี้กรกฎาคมสิงหากันยาประกาศยาวันที่18กันยาอันนี้สถาปนาไปแล้วเราเห็นว่าปัญหาของกระทรวงทรัพย์เนี่ยมันก็จะปัญหาก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะถ้าป่าเนี่ยดิ่งลงทุกทีแต่ว่าเราเห็นว่าประกาศได้ชุมชนเองก็เหมือนกันอันนี้นะคือเราอยากจะแก้ไขปัญหาของตัวเองเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าทำได้ทุกที่แต่ผมยันติดที่หนึ่งคือพื้นที่ของกะเหรี่ยงเนี่ยมันมีหลายพันหมู่บ้านหลายหมื่นณปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นแสนอันนี้ผมว่าถ้าผู้ปูถ้าประกาศทีเดียวประมาณหมู่บ้านละปีละ99พื้นที่เนี่ยผมคิดว่ายังไม่เยอะมันก็ยังพองได้ผมว่าถ้าประกาศได้เนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอาจจะก้าวหน้าไปสู่ตามสนองตามมติคณะรัฐมนตรีด้วยแล้วก็จะช่วยงานราชการไปได้อีกหลายหน่วยงานอย่างเช่นกระทรวงศึกษากระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแล้วก็มหาไทยอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาตรงจุดตรงเป้าหมายที่ตรงไปตรงมานี่ก็คือเป็นแก้ไขปัญหาที่ต้นตอนมาจริงๆคือเราจะทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาทำให้ชุมชนเนี่ยมีความมั่นใจอย่าเห็นว่านายเองเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นเราจะไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเนี่ยรัฐบาลประกาศเพิ่มป่า 40% อันนี้รายเดียวไม่กังวลแล้วก็คือเฮลันไนเองเนี่ยใช้พื้นที่แค่ 0.6% อันนี้หมายความว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือของเราอยู่แล้วไม่ได้คืนมันไม่ได้คืนแต่แม้แต่น้อยนิดเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่มันบอกชัดเจนว่าการจัดการทรัพยากรแบบนี้เนี่ยมันเกื้อกูลมันสมดุลมันยั่งยืนให้กับคนทุกคนอยู่แล้วเพื่อโลกทั้งใบอันนี้เป็นสิ่งที่ดีก็เลยประกาศไปเมื่อปี55มั้งประมาณแล้วหลักประกาศเสร็จแล้วเนี่ยคือเราก็ชุมชนก็มั่นใจมากขึ้นแล้วก็ชุมชนก็ทำแนวขอบเขตแล้วก็เฝ้าเป็นยามเฝ้าระวังไฟเฝ้าระวังไฟในตัวนี้ก็คือ เราป้องกัน1เนี่ยการบุกรุกจากกฎหมายจากการบุกรุกการจมหมายเนี่ยคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ที่นี่หลายที่นี่เกิดขึ้นอย่าเห็นนายเองหรือว่าอำเภอเวียงป่าเป้าเองเนี่ยผู้ที่เนี่ยมี93หมู่ที่แต่ว่าประกาศไว้ที่ประกาศไปแล้วเนี่ยแค่หมู่บ้านเดียวแล้วก็กลายเป็นหมู่บ้านนั้นเนี่ยไฟไม่ไหม้เลย ในป่าแต่ว่าการประกาศบางคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าประกาศเป็น100วันอันตรายนี่ก็จะกระทบกับชุมชนจะกระทบกับไร่หมู่เวียนจะกระทบกับการเผาไร่
อันนี้ผมยืนยันเลยว่ามันไม่เป็นไรมันไม่กระทบถ้าเรามีข้อมูลมีแผนที่กำกับมีงานวิจัยไปอ้างอิงถึงการจัดการในตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกชัดเจนแล้วก็จะตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องโลดร้อนนี่ก็ได้เต็มร้อยอยู่แล้วอย่าทุกวันที่ประกาศได้ประกาศเป็นเขตประกาศเป็น90บาทอันตรายหรือว่า100บาทอันตรายเนี่ยคือแค่ปลายเหตุคือการจัดการการแก้ไขปัญหาหมอกควันอันตรายเนี่ยคือแค่แก้ไขปัญหาปลายเหตุแค่นั้นเองจริงๆตามหลักเนี่ยตามหลักความเป็นจริงเนี่ยหมอกควันและโลดร้อนเนี่ยสาเหตุที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอันดับต้นๆก็คือโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็คมนาคมในระดับ2แต่ว่าถ้าเป็นภาคเกษตรเนี่ยมันอยู่ที่ระดับ 0.4% อันนี้ถ้าเน้นที่จุด 0.4% เป็นประเด็นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไม่ใช่แค่การปัญหาของหมอกควันและโลดร้อนอันนี้ก็เลยเราตัดประเด็นไปเลยเรื่องนี้ไม่สำคัญเราสำคัญที่ว่าหนึ่งเนี่ยเราจะปกป้องป่าของเราได้ยังไงเราจะปกป้องวิถีชีวิตเราได้ยังไงเราปกป้องผืนป่าแล้วก็การอยู่ร่วมกับป่าได้ยังไงนี่เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเป็นต้องตระหนักถึงแล้วก็อัตลักษณ์และวัฒนธรรมและความเชื่อเนี่ยถ้าเป็นไร่หมู่เวียนเนี่ยมีทั้งความเชื่อและมีทั้งอัตลักษณ์และมีทั้งการศึกษาแล้วก็มีทั้งวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมการกินก็คือกินยังไงให้ไม่หมดวัฒนธรรมการทำยังไงให้อยู่กับป่าได้วัฒนธรรมการรักษาและวัฒนธรรมการแบ่งปันเมื่อวัฒนธรรมการแบ่งปันคือไร่หมู่เวียนไม่ใช่ของใครของมันเป็นของชุมชนอันนี้คือถือว่าการจัดการแบ่งปันยันลงตัวเพื่อจัดการทรัพยากรหนึ่งเนี่ยก็จะจัดการการจัดการทรัพยากรสองก็คือการบริหารจัดการการรูปแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมอันนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมที่ตั้งแต่ต้นถึงปลายก็คือมีร่วมคิดแล้วก็ร่วมทำร่วมมีผลประโยชน์ร่วมอันนี้เป็นสิ่งที่การมีส่วนร่วมอันนี้คือจากพูดคร่าวๆก่อนแล้วก็ถ้ามีอาสาอะไรสักถามเพิ่มเติมอะไรก็เชิญครับผมก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของการประกาศเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษของบ้านห้วยหินลาดในอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนี่หมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่ถือว่าเข้มแข็งนะคะเพราะว่าผ่านกระบวนการต่อสู้เรื่องป่าเรื่องอะไรมานานที่หมู่บ้านที่ทำได้ถ้าวิเคราะห์ในเชิงวิชาการเนี่ยจริงๆคือเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กนะคะนี่เวลาเราจะเอาไปทำหมายถึงว่าเราอยากจะทำตรงนี้บ้างเนี่ยนะในเรื่องเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเนี่ยหมู่บ้านเห็นห้วยหินด้านในเนี่ยคุยกันรู้เรื่องมี20กี่หลังนะ22หลังคาเรือนเหมือนเป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะแล้วก็เพราะนั้นการทำเขาจะทำแบบมีแผนที่เรียบร้อยมีคณะกรรมการจัดการแล้วตอนที่ประกาศเนี่ยก็เชิญผู้ว่าใช่ไหมคะคือมารับรู้ก็คือว่าแผนของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ได้รับการยอมรับในระดับจังหวัดนะคะในระดับอำเภอนี่มาไหมอำเภออำเภอไม่มาเดี๋ยวนี้อำเภอก็ให้ออกมาเป็นหมู่บ้านต้นเพราะนั้นชุมชนริเริ่มที่จะเสนอว่าเราเป็นหมู่บ้านเขตแบบพื้นที่ว่าทำพิเศษเราจะจริงๆมันคือเราจะจัดการตัวเองบอกเขาว่าเราจะจัดการตัวเองจัดการตัวเองแบบนี้แบบนี้ในป่าไม้ทำแบบนี้การศึกษาแบบนี้และทางการก็ยอมรับนะคะก็เลยทำให้เราเองก็มั่นใจตอนนี้ทำได้หมุนเวียนก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะเราบอกเลยว่าเขตนี้เราจะทำแบบไล่หมุนเวียนทำแบบไหนแบบไหนเพราะนั้นนี่เป็นตัวอย่างว่าเอามติครม.มาใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองในขณะที่หน่วยงานก็ยอมรับด้วยคือเราก็ต้องมีไม่ใช่อยู่ๆเขามายอมรับใช่ไหมมันก็คือเราก็ต้องผลักดันเราต้องผลักดันเราต้องรับดีเราต้องต่อรองค่อนข้างมากนะคะเอาแค่นี้ก่อนเนาะในตัวอย่างของหินลาดใน
เดี๋ยวคำถามต่างๆนี่ลองเราจะเดี๋ยวเปิดคุยกันอีกทีนึงนะคะของไลโบ้ป้าจะพูดหน่อยไหมค่ะว่าได้คุยกันเรื่องเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษไหมที่ไลโบ้แล้วก็คุยกันว่ายังไงทำยังไงค่ะพูดท้ายไม่เป็นเพราะว่าอันนี้ก็คุยกันหลายครั้งเรื่องเขตพื้นที่ไปทำพิเศษนะคะก็เนี่ยทองจะเป็นลาบให้ค่ะค่ะก็ป้าของไลโบ้ยังไงดีเขตพื้นที่ไปทำพิเศษเนี่ยการตัดสินใจแล้วจะรู้ป้าเนี่ยต้องพี่หมอเราเล่นโอ้โหหมอเราเล่นมือกองเล่นเดียวเดี๋ยวเราปังฮาเนี่ยปังมากเลยเว้ยอ๋อไม่มีปัญหาทางด้านปังมาที่เล่นมีแล้วมีนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีบริเวณแถวๆนั้นก็มีชื่อเสียงในเรื่องอุดมสมบูรณ์เรื่องข้าวหมู่บ้านอยู่แม่แจงก็ดีเอตาปงอยู่ที่ใกล้เคียงมาเอาข้าวที่บ้านไม่หุ่มไปอันนี้ประวัติมันเป็นแบบนะครับที่ผ่านมาแล้วก็อันหนึ่งเนี่ยก็ในเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยหลายๆท่านก็จะมองในเรื่องของแบบตีเป็นเงินมากกว่าแต่ชาวบ้านเนี่ยจะส่วนใหญ่แล้วถ้าในมุมมองความเป็นจริงเนี่ยถ้าข้าวมีหลายๆเจ้าหน้าที่มีหลายองค์กรไว้ว่าทำไมธนาคารข้าวไม่ทำไมไม่ตีเอามาเป็นเงินคือชาวบ้านปากยอเนี่ยไม่เท่าทูเงินเท่าทูเข้าไปจัดอันนี้ต้องแนวคิดของปริญญาเพราะว่าถ้าบุ้มมันมีบทสรุปของปริญญาว่าตาวีเมตาวีปริญญาเข้าอร่อยพอดีมีคุณธรรมถ้าพูดถึงหลักการของข้าวเนี่ยมันตายสามครั้งตายครั้งที่หนึ่งเพื่อก่อให้เกิดใหม่เกิดอันนี้เกิดจากมีชีวิตใหม่แล้วมีลาต้นงอกงามความหมายลึกกว่านั้นไม่ใช่เกิดใหม่เกิดใหม่จากพวกเราต้องกี่เราต้องเกิดใหม่จากกิเลสตัณหาเกิดใหม่มันเป็นมนุษย์ให้ครบครันมีความสมบูรณ์เข้าตายครั้งที่สองถูกเกี่ยวเนี่ยให้ก่อให้เกิดโภคผลิตเยอะขึ้นมากขึ้นอันนี้มนุษย์กี้แล้วถ้าอร่อยคนดีมีนะมีความดีอยู่ในจิตใจต้องเผื่อแผ่ให้เขาอื่นให้มีพันลามีความดีแต่เข้าตายครั้งที่สามเนี่ยตายเข้าเสียสละจากการหูแล้วมารวมกันหลายเม็ดทำให้คนอิ่มท้อให้คนอยู่รอดคนมีชีวิตเวลาถึงปกยสรุปว่าข้าวอร่อยโคดิมประดันดาความใหม่อันนี้นะครับแต่คือผู้สรุปแล้วก็เรื่องเสนอนะครับในบ้านเบลเฟย์อยากจะเสนออย่างนี้หมู่บ้านพื้นที่ประกาศพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษเนี่ยอันที่หนึ่งอยากจะให้ภาครัฐเองไอ้ส่งเสริมชาวบ้านให้ถูกทางมองเขาส่งเสริมที่เขาเป็นอยู่มาหลายหลายครั้งในอย่างเช่นก็มีหลายปีก็ได้ยินเขาว่าป่าที่เสื่อมโทรมสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้เอาทำไมผมบนดอยก็ตายหมดเลยเร่งหมู่เวียนมองเป็นป่าไม่ได้มองเป็นชีวิตไม่ได้มองอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นคำถามสำหรับชาวบ้านทางที่สองเนี่ยก็เสนอสร้างความมั่นคงทางอาหารการเกษตรให้เขาเช่นบางทีเนี่ยการสร้างความมั่นคงไม่ได้ให้ก่อให้เกิดความมีชีวิตเนี่ยส่งเสริมทางที่เขาทำไม่ได้พืชไร่ต่างๆที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วทำไมไม่ส่งเสริมราคาดีๆจากชาวบ้านเนี่ยทำไมไม่ส่งเสริมและไปส่งเสริมราคาส่งเสริมข้าวโพดส่งเสริมราคาจากในทุกทำไมไม่เอาราคาชาวบ้านที่มีอยู่แล้วก็หลายๆครั้งแล้ว
ชาวบ้านเลยถูกบอกว่าโง่คนไม่มีการศึกษาอันนี้ที่มุมมองนะครับเพราะว่าการส่งเสริมไม่ถูกทางอย่างเช่นมันมีราคาเช่นวัวควายนะครับมีพื้นที่มีไร่หมู่เวียงมาเอื้อต่อสัตว์นี้เอื้อต่อสัตว์ป่ามีแหล่งเพาะอะไรเนี่ยถ้าศึกษาในรายละเอียดจริงๆเนี่ยถ้าจะศึกษาจริงๆเนี่ยให้ไปอยู่กับผมเดือน2เดือนหรือ3ปีจะได้รู้ลึกซึ้งเรื่องไร่และระบบวิถีชีวิตการพืชพันธุ์การไร่นะสามารถทั้งได้อยู่เป็นร้อยๆปีเนี่ยป่าก็มีอยู่ชาวบ้านจะถ้าไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมีที่ทางกินตลอดไปทุกคนแม้จะเข้ามาเป็นเคยเป็นสัตว์ภัยมีที่ทางกินถ้าอยู่ในวงฐานที่ผมพูดไปอยู่ในวงฐานของวัฒนธรรมประเพณีอีกอันหนึ่งนะครับในเรื่องของไร่นาเนี่ยประชากรเพิ่มขึ้นจะเน้นย้ำว่าจะให้มองศึกษาในความเป็นจริงไม่จะให้พูดแบบลอยๆบางทีเนี่ยชาวบ้านก็แม้ไม่มีการศึกษาก็มีความมากพอที่จะมีการศึกษาที่จะเลือกชีวิตความมากพอพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้ก็มีก็ในหมู่บ้านเนี่ยถ้ามีนาที่นาในเยอะพอสมควรทางไร่จีนเนี่ยไม่กี่ครอบครัวพื้นที่เนี่ยไร่ของพ่อเนี่ยของคนเฒ่าผู้แก่ผู้ก่อนหนึ่งรายเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาพื้นที่เนี่ยไร่ที่พ่อทำทางสองครอบครัวเนี่ยเข้าก็พอกินก็เลี้ยงดีอยู่ก็มีระบบการจัดการก็มีวิธีการปรับตัวอันนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็มีนาก็เป็นความมั่งคงในชุมชนในพื้นที่ที่ดูแล้วอยู่ก็ดูถ้าไม่ใช่เป็นเขาก็เห็นหมดแล้วก็ดูรอบๆนี่ก็เห็นอยู่อันนี้ก็มีในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ชาวบ้านการเลี้ยงจริงๆนะไม่ได้ทางไร่อย่างเดียวก็ทางในเรื่องเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชป่าผักเนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยผมมีประสบการณ์ในเรื่องการค้าขายเมื่อก่อนถึงปี2ไปซื้อของในตลาดที่ขุนยวนครับลงไปไม่ละน้อยไม่สิ่งอย่างพอดีขึ้นมาแต่ช่วงฤดูฝนจังเนี่ยจะซื้อผักมาขายไม่ได้เพราะว่าในไร่ของชาวบ้านมีทุกอย่างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในไร่หมูเหลียงหมดเลยอันนี้นะครับซื้อจะขายได้ก็เนื้อหมูเนื้อปลาและบางอย่างนะครับอันนี้นะครับสำหรับผมก็ของแฝงปากท่านนี้ให้มีอะไรสงสัยหรือชิ้นแนะก็ขอเชิญต่อไปนะครับค่ะก็ผู้ใหญ่เอกพลนะคะผมจะมีเรื่องเล่าเยอะนะหมู่บ้านได้รับรางวัลหลายอย่างนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนะในเรื่องของเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเอาวิทยากรท่านสุดท้ายก่อนนะคะก็คือจากหมู่บ้านคุณแม่หยอดอำเภอแม่แจ่มนะคะก็ขอสวัสดีเยี่ยมยอดท่านอาจารย์ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสวัสดีท่านครับผมชื่อดิลกตระกูลรุ่งอำไพเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านไม่หยอดหมู่ที่เก้าตำบลแม่ซึ้งอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับก็อยู่ในผมขอกล่าวนำสุภาษิตของป้ากันยอเกี่ยวกับมีวิถีชีวิตนะครับเขาบอกว่าแพ้คือผู้ซีเซเกสก็บีก็เจแค่คือผู้ซีเซเยสก็ปีก็เจหมายความถึงการทำไร่การถางไร่จะทำให้จะทำให้ต้นไม้ตายไม่งั้นจะอดอยากและขาดแคลนนะครับความหมายตรงๆเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อเหตุภาพในการประกาศหมู่บ้านเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษนะครับผมขออนุญาตเล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านให้เห็นภาพนะครับบ้านไม่หยอดตั้งที่ฐานที่ประมาณ5ชั่วอายุคนครับในอายุการตั้งที่ฐานประมาณ170กว่าปีที่มาตั้งที่ฐานดู
การปกครองหมู่บ้านปกครองแบบผู้นำที่เรียกว่าฮีโคเป็นผู้นำทางศาสนาที่ประกอบพิธีทางศาสนานะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับการทำไร่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตหรือศาสนาทางอื่นๆเนี่ยครับการดำรงชีวิตนะครับการดำรงชีวิตชุมชนได้ดำรงชีวิตแบบการทำไร่หมุนเวียนทั้งหมดนะครับจำนวน110ครัวเรือนนะครับประชากร300กว่าคนครับทุกครัวเรือนมีการทำไร่หมุนเวียนนะครับการจัดการไร่หมุนเวียนในหมู่บ้านมีการเว้นระยะการหมุนเวียน12ปีครับ12ปีจะกลับมาที่เดิมตรงนี้ผมขอไม่อธิบายนะครับเดี๋ยวขอเก็บไว้เป็นคำถามก็แล้วกันครับว่าจัดการกันยังไงนะครับแล้วก็ในการที่ประกาศหมู่บ้านเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษถ้าบอกว่าตามกระแสไหมใช่ครับตามกระแสแต่จริงๆแล้วชุมชนคือความคาดหวังก็ทุกวันนี้เราก็ยอมรับว่าผู้เยาวชนคนรุ่นใหม่คือไอ้ค่านิยมการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต้องยอมรับว่ามันไกลมากแล้วก็โดยเฉพาะลืมสิ่งที่มีคุณค่ากว่าตัวเองคือมองข้ามไปตรงนี้คือความเป็นห่วงของชุมชนและของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านว่าเอถ้าชุมชนไม่สนใจในเรื่องในวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยและอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คือได้บังเอิญได้รู้จักกับหน่วยงานแล้วก็เครือข่ายกะเหรี่ยงเกี่ยวกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนชาวกะเหรี่ยงเลยมีการประสานกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่เพื่อที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็หาแนวทางในการที่จะประกาศหมู่บ้านให้คนรู้จักแล้วก็คนในชุมชนรู้จักก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือที่เราคาดหวังคือชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะเยาวชนวัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็คืออาจจะเกิดความภาคภูมิใจตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนและอีกทางหนึ่งก็หน่วยงานในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะระดับอำเภอระดับจังหวัดก็ลงมาสัมผัสแล้วก็ได้เห็นถึงความจริงใจและความตั้งใจจริงของหมู่บ้านในงานประกาศพิธีวัฒนธรรมพิเศษของหมู่บ้านแม่ยอนได้ประกาศเมื่อวันที่11ถึง12กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมาครับผมขอเราแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ประกาศไล่เลี่ยงกันนะคะของกุมภาใต้นี่วันที่28มกราคมนะคะของบ้านแม่หยอดเนี่ยเพิ่งประกาศไปวันที่11-12กุมภาพันธ์นะคะนี่ก็จะเป็นกรณีที่มีการประกาศเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ3หมู่บ้านนะคะแล้วก็ในพื้นที่นำร่องไร่โบก็มีการดำเนินการแล้วก็ของบาวคีวันนี้ไม่มีตัวแทนมานะคะก็มีในระยะของการดำเนินการยังไม่ได้ประกาศนะคะแล้วก็ของเลตองคู่ที่อุ้มผ่านด้วยนะคะไม่ทราบว่าฟังมาแล้วมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนั่นจะเริ่มถามก่อนนะคือจริงๆหมู่บ้านมันเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยมีรางวัลอะไรต่ออะไรมาเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยนะคะการประกาศเขียนพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษมันจะทำให้ได้อะไรเพิ่มขึ้นมามันจะมีประโยชน์อะไรนะคะถามก่อนคืออย่างนี้นะครับที่จริงมันก็ชุมชนก็จัดการอยู่แล้วดำเนินชีวิตปกติอยู่แล้วอยากจะให้สาธารณรู้ว่ามีความแตกต่างเนี่ยชาวกระเหรี่ยงเนี่ยการเกษตรเนี่ยไม่มีในโลกนี้ที่มันเกื้อกูลทั้งธรรมชาติเกื้อกูลต่อมนุษย์เองและอนุรักษ์พันธุ์พืช
แล้วนอกจากนั้นแหละอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยยอมรับว่ามีการจัดการได้มองเห็นความเป็นจริงในพื้นที่มีการจัดการจากการทั้งระบบไม่ได้อันใดอันหนึ่งคืออยากจะประกาศให้ว่าเกิดการยอมรับไม่ว่าป่าไม้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยให้ยอมรับว่าพื้นที่นี้มีการจัดการอาจจะจริงจังด้วยนักพันธุ์นักแดงของชาวบ้านครับคือใช้มติครม.ที่ว่าด้วยการประกาศเขตพื้นที่ทางพิเศษมาเป็นประโยชน์ในแง่ของการประชาสัมพันธ์ด้วยการประกาศให้คนอื่นได้รับทราบนะคะให้หน่วยงานยอมรับมากขึ้นจากเดิมที่ก็มีการยอมรับอยู่พอสมควรแล้วส่วนในของบ้านคุณแม่ยอดนี่ก็ชัดเจนทางผู้ใหญ่บ้านก็พูดว่าวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งก็คือคนในบ้านเองทำให้คนในบ้านเองหันมาสนใจเรื่องวัฒนธรรมเรื่องเข้าใจใช่ไหมคะที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือว่าวัตถุประสงค์ตรงนี้ก็อาจจะประกาศให้คนข้างนอกด้วยแต่ว่าภายในเองก็ทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะคะก็คือว่าเป็นผลต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยอันนี้ใช่ไหมคะมีคำถามหรือว่าอะไรเพิ่มไหมสองนะคะขออาจารย์ก่อนถามในมุมเดียวกับที่อาจารย์กวัชชีวันถามเมื่อกี้ค่ะคือชุมชนได้หลายรางวัลแล้วแล้วก็ชุมชนของคติชัยประเสริฐนี่รางวัลระดับอินเตอร์เลยเหมือนกับว่าชุมชนเข้มแข็งอยู่แล้วทีนี้ถ้าจะพูดเป็นกำลังใจสำหรับชุมชนที่ยังไม่ได้มีการร่วมมือเท่าไหร่หรือยังไม่เห็นความสำคัญเนี่ยมันก็ยิ่งยากไปไหมคะยิ่งคือมองในชุมชนชาวเลนะคะที่มีมติครม.เหมือนกันแล้วก็มีพูดถึงพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษแล้วก็ตามพี่ๆกะเหรี่ยงนะคะก็คือมองเป็นตัวอย่างแต่ว่าเรายังไม่มีพื้นที่ที่ประกาศเขตวัฒนธรรมพิเศษเลยเนื่องจากชุมชนเองก็ยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่แล้วก็การทำมาหากินหาเช้ากินค่ำซึ่งกะเหรี่ยงเนี่ยอย่างน้อยมีความมั่นคงทางอาหารมีข้าวนะคะมีพื้นที่ดินที่จะรู้สึกว่าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยนะคะในขณะที่ชาวเลเองเนี่ยอย่างที่เราตามข่าวถูกไล่รื้อนะคะหรือไปทำมาหากินทางทะเลเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่อุทยานอะไรบ้างก็เลยถ้าเรายังไม่มีรางวัลแน่นอนนะคะยังไม่ได้มีชุมชนที่ได้รับรางวัลหรือยังไม่ได้มีชุมชนที่ลุกขึ้นมาอยากจัดการพื้นที่เป็นเขตว่าทำพิเศษก็อยากได้แน่นอนแต่ว่าความพยายามเนี่ยยังไม่มีนะคะก็เลยถามลองถามชวนคุยดูว่าชุมชนที่เข้มแข็งแล้วได้รับรางวัลแล้วก็ค่อนข้างจะง่ายที่จะประกาศเขตหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามแรกคำถามที่2เนี่ยค่ะสนใจตรงที่เลตองคูกับมอวาคีก็ถือว่าเป็นชุมชนค่อนข้างพิเศษโดยเฉพาะมอวาคีเนี่ยก็เป็นความหวังของชุมชนพื้นเมืองอื่นๆที่จะมีระบบจัดการศึกษาด้วยตัวเองทำไมยังไม่มีแนวทางที่จะประกาศคะเพิ่มเติมแป๊บนึงก็คืออันนี้ก็เห็นด้วยอาจารย์นฤมลเนาะเพราะว่าชุมชนที่เราพูดถึงต่างชุมชนค่อนข้างจะมีความเข้มแข็งทีนี้อย่างที่พูดไปแล้วกระบวนการประกาศเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษหรือจัดเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษเนี่ยมันเริ่มจากการที่ในชุมชนต้องคุยกันใช่ไหมต้องทำเรื่องแผนที่ต้องทำเรื่องประวัติเนี่ยชุมชนมันไม่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องพื้นที่หรือว่าอย่างนี้นะกลุ่มหนึ่งอาจจะบอกว่านี่อนุรักษ์อีกกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันบอกว่าอันนี้น่าจะเอาทำไร่มากกว่าอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาใช่ไหมคะอันนี้อาจจะลองแลกเปลี่ยนดูส่วนคำถามที่สองเดี๋ยวครับขอเล่าเพิ่มเติมนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องทำไมหมู่บ้านมีรางวัลแล้วทำไมต้องประกาศนะจริงๆเนี่ยการประกาศได้รับรางวัลมันเป็นเรื่องใหญ่ง่ายๆอย่างกระทรวงทรัพย์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องชุมชนเข้มแข็งก็ได้มาจากพัฒนาสังคมหรือว่าความมั่นคงของมนุษย์เป็นต้นอันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นต้องทำไหมเนี่ยคือวัฒนธรรมปกยอเนี่ยมันเพราะวัฒนธรรมพิเศษคำว่าวัฒนธรรมพิเศษเนี่ยมันเหนือการระบาดนั้นหมดเลยเนี่ยระบาดนั้นก็คือปกเป็นเรื่องแต่ว่าถ้าเป็นประกาศเป็นวัฒนธรรมพิเศษเนี่ยคือวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการเป็นอยู่และวัฒนธรรมดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยงเองเนี่ยมันก็บอกหรือว่าปกยอจะบอกว่าหนึ่งเนี่ยมีที่ทำกินนะแล้วก็มีที่อยู่อาศัยแล้วมีที่หากิน
มันก็จะปกเรื่องหนึ่งที่หากินที่หากินคืออะไรคือป่าที่หากินอยู่ที่ทำกินก็คือไร่หมูเวียนหรือว่านาที่หรือว่าสวนที่อยู่อาศัยก็คือหมู่บ้านที่ชุมชนแต่ว่าเลือกมันเหนือกว่านั้นก็คือการจัดการอบรวมอย่างไร่หมูเวียนมันไม่ใช่ของใครของคนใดคนหนึ่งคือเราถ้าแปลความว่าผมมีไร่12แปลงนะอาจารย์มี12แปลงในคนที่เกิดใหม่จะมีที่เหลือไหมใช่ไหมครับคือถ้าแบ่งปันอย่างนั้นเนี่ย10ครอบครัวแบ่งครอบครัวละ12แปลงอันนี้ถ้าเกิดอีก1ครอบครัวเนี่ยมันจะไม่มีที่เหลือเพราะว่าคนที่เกิดใหม่เนี่ยมันไม่เอาที่ดินเข้ามาด้วยไม่เอาที่ทำอาหารที่ทำกินมาด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ใหญ่สิ่งที่เป็นที่ใหญ่คือการจัดการเนี่ยเป็นระบบวัฒนธรรมวัฒนธรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมการจัดการที่ทำกินวัฒนธรรมการจัดการที่หากินอันนี้เป็นสิ่งที่คนทุกคนจะมีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการทำไร่หมูเวียนเนี่ยคือตัวเองเนี่ยจะมีสิทธิที่แท้จริงเนี่ยแค่ข้าวอย่างเดียวนอกจากนั้นเนี่ยเป็นของชุมชนทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นไร่ก็ไร่แปลงที่ปัจจุบันที่ทำแต่ว่าไร่ที่ทิ้งไว้นี่คือของคนชุมชนจะเก็บผักเก็บอะไรต่างๆแล้วก็ไร่ที่ถือรอบ10ปีแล้วนะใครจะทำเนี่ยก็กลายเป็นใครจะมาทำก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นการเป็นป่าที่ลงตัวแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่การเป็นป่าอันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นวิเศษถ้าเป็นมองมิติทางภาษาคมไทยเนี่ยจะเป็นพิเศษของวัฒนธรรมที่พิเศษแต่ว่าถ้ามองในมิติของกระเรียนเนี่ยตามปกติธรรมดาแล้วก็ตามวิถีชีวิตอยู่แล้วมันนี่เป็นสิ่งที่เราจะทำไมต้องประกาศให้คนรู้รับรู้สิ่งเหล่านี้ผมว่าทุกเรื่องอย่างกระทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ้าจากการป่าแบบวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อป่าก็จะไม่หายขนาดนี้ป่าอาจจะไม่เหลือแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ20กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นการศึกษาถ้าศึกษาแบบวัฒนธรรมและความเชื่อและประเพณีการศึกษาก็อาจจะไม่เป็นธุรกิจถึงปัจจุบันนี้แต่การเมืองก็เหมือนกันถ้าทำการเมืองแบบวัฒนธรรมและความเชื่อประเพณีความเชื่อทางวัฒนธรรมก็การเมืองก็อาจจะไม่เป็นธุรกิจการเมืองอันนี้ทุกอย่างก็จะเป็นอย่างนั้นการศึกษาการเมืองการอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นอย่าแม้แต่ศาสนาศาสนาก็เหมือนกันถ้าศาสนาเดียวนี้ก็คือศาสนาไม่บอกว่าศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอะไรก็จะมีกลายเป็นศาสนาก็คือกลายเป็นธุรกิจก็ทำไมง่ายๆยกตัวอย่างง่ายสุดก็คือว่าทำไมต้องทำหรูหราทำไมต้องเอางบประมาณเป็นหมื่นล้านอะไรเป็นต้นเนี่ยมันไม่ใช่การพัฒนาก็เหมือนการยาถนนพ้นทางทำไมต้องใช้งบประมาณเป็นใหญ่โตมากแต่ว่ามันไม่ได้อะไรเลยเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองและเป็นผลประโยชน์การจัดการและในสิ่งที่น่าจะเข้าไปสู่ระบบการจัดการแต่วัฒนธรรมทุกภาคของวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการเมืองการจัดการสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นต้องพัฒนาก้าวไปสู่วัฒนธรรมพิเศษของประเทศไทยครับผมขอบคุณมากก็เหตุผลหนึ่งที่การประกาศเนี่ยก็เป็นเรื่องของชาวบ้านเนี่ยมันไม่อยู่ในประเด็นสายตาของภาครัฐอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแล้วประกาศเนี่ยยืนยันว่าพื้นที่เนี่ยชาวบ้านไม่ได้มองในพื้นที่มองแบบว่าอยู่เขตป่าสงวนอยู่แทนยาอยู่ในพวกนั้นว่าที่ดินเนี่ยมันพื้นแผ่นดินมันก็เหมือนกันเกิดมาก็อยู่ก็ทำมาหากินก็ตายอยู่ที่นี่อันนี้คือการตอบโจทย์เรื่องการประกาศครับอยากได้รับเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายแล้วครับว่าที่ประกาศ
มีความคิดเห็นยังไงจะมีข้อเสนอแนะอะไรก็เชิญครับแต่ผมอยากจะอีกนิดนึงเกี่ยวกับกฎหมายในการมีการจัดการป่าที่ทำกินเร่งเวียนเราไม่ใช้กฎหมายครับเราใช้จริยประเพณีครับในการดูแลรักษาเป็นการจัดการไร่หมู่เวียนครับก็เพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือทำไมท่านประกาศเพราะว่าเราเห็นอีกอย่างก็คืออย่างการทำไร่หมู่เวียนอย่างที่ล้านนายเองเนี่ยเมื่อกับประกาศเป็นป่าสงวนเมื่อปี2525ประกาศเดือนตุลาคมวันที่25ของปี2525ประกาศช่วงนั้นเป็นชวนอินภัยนะเป็นโรงงานประกาศมันขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรเมื่อก่อนไม่มีกระทรวงทรัพย์เนาะที่นั้นเนี่ยคือประกาศเป็นป่าสงวนหลังจากประกาศป่าสงวนเนี่ยไม่กี่วันไม่กี่ปีก็ประกาศเป็นเขตสัมปทานป่าเมื่อเขตสัมปทานป่าแล้วเนี่ยชุมชนก็ป่าก็หายประมาณ 20% อันนี้ชุมชนจัดการและฟื้นฟูให้ป่าเนี่ยฟื้นขึ้นมาใช้วัฒนธรรมการเป็นอยู่และวัฒนธรรมการกินเกี่ยวกับการรักษาการดูแลมาเป็นเวลานานพอสมควรก็เลยป่าฟื้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอุทยานก็จะมาประกาศเป็นป่าสงวนอีกทีอุทยานอีกทีนึงแล้วที่นี่เนี่ยเราเห็นว่ามันแล้วเขตรักษาสัตว์ป่าเห็นว่าชุมชนเนี่ยมีป่ามากขึ้นแล้วก็สัตว์ป่ามากขึ้นจะประกาศเป็นเขตรักษาสัตว์ป่าอีกทีนึงเนี่ยคือผมว่าผมก็เลยประกาศเป็นป่าสงวนประกาศเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษเพื่อจะยืนยันว่าชุมชนเนี่ยจัดการกันได้ไม่จำเป็นต้องว่าจะประกาศถึงแม้จะประกาศไปอีกสิบประกาศของราชการแต่อะไรก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันง่ายเกินไปที่สำหรับจะเอาพื้นที่ไปใช้อย่าอุทยานเวลาประกาศเป็นป่าสงวนปุ๊บเนี่ยป่าเวลาประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตสัมปทานป่าหายเนี่ยไม่มีใครมาดูแลเมื่อไม่มีใครมาดูแลแล้วก็ชุมชนดูแลจัดการใช้วัฒนธรรมดูแลป่าฟื้นขึ้นมาแล้วก็ฟ้าขึ้นมาปุ๊บอุทยานจะมาประกาศอีกทีเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็เคารพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็การจัดการก็ค่อนข้างชัดเจนจากที่วิทยากรพูดมานะคะวัตถุประสงค์ก็หนึ่งก็คือเพื่อที่จะประกาศให้คนอื่นๆทราบถึงว่าทำที่เราว่าทำของกะเหรี่ยงของเราซึ่งมีความสมดุลมีความพยายามที่จะให้เกิดความยั่งยืนนะคะอยู่กับป่ารักษาป่าอันนี้ก็ประกาศให้โลกรู้นะคะอันที่สองก็คือเป็นการกันคุณจะมาประกาศทับที่ไม่ได้นะเพราะฉันเป็นเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษคุณจะมาประกาศขยายป่าอนุรักษ์ป่าอะไรนี้ไม่ได้ละคุณต้องยอมรับเขายอมรับไปแล้วว่าเราเป็นเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษมันห้ามมาทับที่นะนี่เป็นยุทธวิธีอันที่สองอันที่สามก็คือเป็นการประกาศภายในด้วยไม่ต้องคุยกันในภายในเลยว่าเรามีโดยการประกาศเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษมันก็เกิดกระบวนการที่จะเรียนรู้เรื่องชุมชนเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมของตัวเองอันนี้ก็คือจากคุณแม่หยอดก็จะพูดเรื่องนี้นะคะทีนี้คำถามของอาจารย์นิรมนเนี่ยก็เป็นคำถามว่าแล้วหมู่บ้านอื่นๆที่มันยังไม่ค่อยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากหรือไม่ค่อยเข้มแข็งหรือว่าคิดยังไงนะคะคิดยังไงกับการประกาศนะคะจะจำเป็นต้องทำหรือไม่ทำเพราะอะไรนะคะอันนี้ลองต้องลองคำตอบจากลองหมู่บ้านอื่นๆที่เข้ามาร่วมในวันนี้ค่ะเช่นค่ะครับผมชื่อสุริยาสิบประเสริฐครับก็ทำงานกับสมาคมยูบิกขณะเดียวกันก็เป็นทำงานที่กับประจุทองเนาะเราประจุทองในนามพระคุณเราด้วยว่าผมนี่มันแปลกเพราะว่าไม่เคยได้รางวัลเลยเนาะไม่เคยได้รางวัลเพราะว่าไม่เคยส่งเนาะถ้าลูกน้ำจับทองเนี่ยจะเป็นสิ่งลูกน้ำมีทั้งไม่พรไม่ยะปกแตกเราก็รับบัตรไปนะคือว่าถ้ามาดูมติครม.3สิงหาแต่พี่ขอดูว่าจริงๆแล้วปัญหาที่ของพี่น้องการเรียนมันเป็นซึมหนักส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่กระทรวงอยู่ไม่มีปัญหาครับมันก็มีปัญหาเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขและจะมานานแล้วก็แต่ยกหนึ่ง
มี39ถามไปถามมาพี่น้องก็ตายไปหลายคนแล้วคิดว่าวันที่4วันที่5เย็นถึงกุมภาพันธ์มีนานี่จะมีการรูปพื้นของพระดิษฐ์ยอดพระจิปุนุในจมูกที่กระดูกโรคไปไหนครับในกรณีสู้ทำไมป่วยช่วยนิดถ้ามาถึงประเด็นว่าทำไมประกอบไม่เคยได้ระวังเพราะไม่เคยส่งแต่การจัดการจัดกิจกรรมการจัดการทรัพยากรหรือน้ำป่าเราทำมาได้ปี36แล้วว่าผมจะไม่เข้าใครหรือว่าเพราะว่าถ้าไปดูการประกาศเขตพื้นที่วัฒนาพิเศษมันจะมีมาตรฐานของมันก็มีเป็นที่นี้แต่ว่าผมคิดว่ามันจะมาแปลกกว่าบ้านอื่นเพราะว่าดาบพิษบ้านที่ประเสริฐมีแค่ยองเดียวนะบ้านของพ่อหลวงพวกก็มียองเดียวแต่บ้านผมเรียกว่าสิบบล็อกสิบยองแล้วในน้ำของลูกน้ำด้วยจะพูดแบบนี้โดยผมว่าถ้าจะเอาจริงมันต้องเป็นทั้งถ้าสี่ยองขณะเดียวกันสี่ยองนี่จะมียองระดับถ้าผู้ประสานผมงามจะมีเป็นกลุ่มแรกเขาเรียกว่าบ้านแม่ปอนนอกซึ่งอาชีพหลักคือทำนากับทำสวนจะมีสวนลำใจกับสวนกล้วยส่วนไร่นี้เลิกไปได้20ปีแล้วเพราะจากไร่กลายเป็นนาหมดแล้วอันนี้ประเด็นส่วนบ้านแม่ปอนนายซึ่งมี3หยอกมีบ้านสีแดงหนอนที่จะเป็นตัวหลักนะครับตัวนี้แล้วมีบ้านกลางและบ้านที่วอกอาชีพหลักคือทำนากับทำไร่ควบคู่กันประมาณ50นะครับส่วนที่50คือว่าทำไร่อย่างเดียวเพราะไม่มีนาหรือมีนาจะไม่มีน้ำอันนี้เลยในความคิดของกรรมการร่วมกันก็ประชุมกับลูกน้ำว่าแม่ผลน่าจะประกาศเขตวัฒนาพิเศษถึงแม้จะไม่ผ่านมาความผิดชอบของคณะกรรมการอนุกรรมการว่าด้วยการจัดการของเขตวัฒนาพิเศษนะครับใช้เพราะว่าเพื่อป้องกันพี่น้องที่ทำไร่อยู่เวียนนะครับที่ผ่านมาเราก็เล่นด้านอารมณ์นะว่าเองเราทำแผนที่เรียบร้อยแล้วกวาดเขตเรียบร้อยแล้วเรื่องหมู่เวียนนี้ทำไปในแปลงแล้วแต่ก็มีปัญหากับเจ้าที่ป่าไม้เรียนทุกข้อสายตรวจบางคนไม่ใช่ทุกคนนะสายตรวจที่มันดีก็เยอะสายตรวจที่มันไม่ค่อยเห็นหมอคนก็เยอะเหมือนกันเราก็เล่นกันทุกปีโดยเฉพาะแต่ว่าก็แก้ปัญหาแบบปีไปถ้าเจอสายตรวจคนหน้าดีโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าสายตรวจที่ไม่ค่อยรู้จักวิถีชีวิตป่ายออาจจะเป็นพี่น้องจากพัดกลางหรือพัดใต้ไปเป็นหัวหน้าชุดมีปัญหาแล้วจากทุกปีเหมือนกันแล้วกรรมการต้องไปแลปี้กับทุกปีเหมือนกันเนาะเป็นประการที่ว่าประเพณีประจำปีและช่วงฤดูร้อนนี้แหละจะมีปัญหากับพี่น้องป่าไม้ก็ต้องคุยกันแต่ว่าถ้าเป็นระดับใหญ่กับหัวหน้าอุทยานหรือว่าผู้ช่วยอุทยานส่วนจะไม่ค่อยมีปัญหาในเขตของผู้ชมทองทนงนะครับแล้วตั้งใจว่าในปีนี้ประมาณไปปีเนาะน่าจะประกาศเขตวัฒนาพิเศษโดยเฉพาะเพื่อคุ้มครองพี่น้องที่ทำไร่หมู่เวียนถ้าเขาไม่มีไร่หมู่เวียนอย่าบอกเลยว่าจะพูดว่าทำได้เพราะหายไปแล้วอย่าบอกว่ามีต้องมาพูดการศึกษาไม่เป็นไม่ได้ว่าพี่น้องจะไม่มีใจจิตใจในการไปอุทาหรือไปสอนลูกหลานเป็นเรียนภาษาแม่หรอกเพราะโลกอาเหตุการณ์หมดไม่มีใจจิตใจเพราะว่าชีวิตของเขาอยู่ในเพราะทุกวันนี้ชีวิตวิถีชีวิตจารีตประเพณีอยู่ในไร่หมู่เวียนเรื่องวิธีของเขามีการมั่นมือมีที่ไหนบ้างไปมั่นมือจำลองไม่มีมีที่ไหนบ้างเป็นไปผูกขวานเข้าจะไปผูกจำลองไม่มีต้องไปสถานที่จริงที่จริงอันนี้เป็นวิธีขอได้ปีการศึกษาที่เท่าสุดท้ายรู้หลักเรื่องวิธีจริงถ้าสุนทรพี่น้องที่ไปรับผู้ค้าโดยเฉพาะที่ทำจริงไอ้นานไม่เป็นหาพี่น้องบอกไม่ใช่ผมมาจากผมแค่คณะเขาไม่กล้าจับครับถ้าจับไปมันตายแต่พี่น้องบางคนเนี่ยไปทำไร่หมุนเวียนที่ทำไว้ปีสองปีโดนแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงนี่หลายครั้งลำบากมากวิ่ง6กมหกล้มเนาะแล้วไปสู้กับระดับเวทีลูกน้ำแล้วตั้งใจไว้ปีนี้ก็คุยกรรมการว่าเราเอาแม่ปอเนี่ยลูกน้ำแม่ปอนในเมื่อทำงานกับจอมทอมัน36ปีเนาะตั้งแต่ปี36เนาะเราประกาศลูกน้ำไม่ปอนก่อนเพราะว่ามีพื้นที่ควบคุมตรงนี้จากนั้นลูกน้ำถึงจะตามมาแต่ที่มาราชาเนี่ยว่าเราทำงานกับเป็นข้ากบวนทำงานรับบุคขนาดไหนในเจ้าสมาคมรับรู้ขนาดไหนแล้วก็หัวหน้าทางอุทยานรับรู้ขนาดไหนถ้าสมมติฝ่ายปกครองไม่มีปัญหาบริหารไม่มีปัญหาไอ้เรื่องป่าไม้คือว่าคุณที่ดีไปเนาะมากองสู้คิดคือไม่ได้หรอกคิดคือมันขาดยาวขาดเยอะเลยอันนี้ก็เลยวางแบบแผนแบบนี้ว่าเมื่อข้อมูลพร้อมเนาะการเตรียมพร้อมระดับพื้นที่ในลุงน้ำแล้วคงมีภาคที่อยู่ในพื้นที่มันสามารถประกาศได้แล้วจะมีพลังเพราะถ้าบทดอนเรื่อยๆบทดอนคิดว่าไม่ยากเพราะส่วนใหญ่เป็นพี่น้องบ้านยอแบบพ่อค้า
ขั้นแล้วพี่น้องผมเหมือนก็เข้าใจว่ายอมวิถีชีวิตกับได้เป็นพี่น้องพิเศษวันมีปัญหาก็เลยเผื่อว่าไปเวลาทำกิจกรรมทำได้หมุนเวียนหรือว่าไปทำพิธีบวชป่าหรือสุสานนั้นก็มีปัญหาแล้วก็มีแค่เจ้าที่กรมเดินยานที่บ้านมีบ้านคงมากกว่าไม่ใช่แทนทั้งหมดหัวหน้าพิจารณาก็คุยกันว่าถ้าเอาแบบนั้นก็โอเคลุยเลยเพราะว่าได้หมุนเวียนกับชาวบ้านถามนี่มีการการหมดจะมีความผิดชัดเจนแล้วเขาจะที่บ้าน4-5ปีก็เรื่องของเขาไงเดี๋ยวน้าผมจะปล่อยบ้าน4-5ปีก็น้าของผมอ่ะเดี๋ยวไม่มีฉนดไม่มีอีกสักทีมันก็ที่แบบนั้นไม่งั้นจะให้ชาวบ้าน3ปีตากชาวบ้านทุกคนว่าถ้า3ปีนี้ทำได้หมุนเวียนมันไม่ได้ผลถ้าสมมติเราการพิธีเขาแล้วมา5ไร่ไม่อยู่5ไร่แน่ๆเดี๋ยวที่ไหน5ไร่เขาไปถ้า5ปีไม่7ปีเรื่องเขาจะไปตาก7ปีถ้ามัน5ไร่มันจน10ไร่ก็จะเข้าคุกเลยเดี๋ยวกรรมการถ้าช่วยเข้าคุกก็ได้เลยแต่นี่มัน5ปีเขาปล่อย5ปีเขาแบบไปตัดไปวัดชีวิตมันอยู่5ไร่เหมือนเดิมไหมจะไปจับเขาทำไมอันนี้เขาต่อรองของทุ่งนาครับอันนี้เขาฝากกรรมการด้วยว่าแนวทางจะเป็นไงเนี่ยคงยังดังเนาะแต่คิดว่าชาวบ้านจะเอาแน่อยู่แล้วเนาะว่าคิดว่าจะน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาเนาะท่านว่ามากกว่าถ้าเป็นช่วงนี้มันช่วงหน้าแล้งไฟป่ามันเข้าเยอะบ้านผมนะเพราะบ้านเป็นทางคงข้างบนข้างล่างมันเป็นทางผ่านเนาะพื้นที่ประมาณหมื่นกว่าไร่นี่ใช้กันรอบบ้านเนาะมีเท่าคนมาเข้ามาทุกวันจริงๆเรารักษาป่าให้ในคนเมืองถ้าบ้านผมไม่ไปดูแลป่าให้ในคนเมืองตายหมดมันจะเอาหนอนที่ไหนไปขายมันจะเอาพวกมันจะเอาพืชที่ไหนไปเนี่ยมันไม่มีทางขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอกราบเรียนท่านอาจารย์แล้วก็ท่านคณะนักศึกษาแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาร่วมเสวนาในห้องนี้ทุกท่านนะครับครับกับผมนายสินชัยมุสุลอยมาจากบ้านแม่จบตำบลปากแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับก็การประกาศพิธีพัฒนาพิเศษนะครับก็ที่หมู่บ้านของผมก็จะจัดขึ้นมาภายในเร็วๆนี้นะครับก็ประมาณเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับครับหมู่บ้านของผมก็มีการจัดกันทรัพยากรมาตั้งแต่ปี36-37มานะครับแล้วก็ช่วงหลังๆมานี้เพราะว่าที่บ้านผมนี้จะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับแล้วก็หลังจากปี36-37ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหากับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเมื่อนับดังนี้พอสมควรนะครับแต่ช่วงหลังๆมานับจากนับถอยหลังจาก 5-6-7 ปีที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านก็เริ่มจะเข้าหากันนะครับก็ยังไงเรื่องการจัดการหรือว่าการจัดการภายในหรือว่ากิจกรรมภายในก็ของฝากไว้เป็นคำถามก็แล้วกันนะครับครับสำหรับของผมก็จะมีแค่นี้นะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอจะช่วยพยายามสรุปภาพทั้งหมดให้ดูนะครับว่าพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษนะครับมีสามคำพื้นที่คำหนึ่งวัฒนธรรมคำหนึ่งพิเศษคำหนึ่งครับโดยหลักการนะครับเราคนบ้านคนคิดเนี่ยเราก็อยากให้มีพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษเลยหลักการนะครับเราอยากให้พิเศษทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องปกติคือใครๆก็ทำได้นะครับชาวบ้านทำอะไรเนี่ยรัฐก็ยอมรับไปเลยไม่ต้องไปประกาศทุกคนยอมรับหมดไม่มีปัญหาใช่ป่ะทำเงี้ยเป็นกันแล้วโอเคแต่ที่เราต้องแต่จริงๆแล้วกฎว่านโยบายก็ไม่ยอมรับแนวปฏิบัติก็ไม่ยอมรับนะครับเข้าใจเราก็ไม่เข้าใจมันก็เลยต้องประกาศมามันเป็นพิเศษเพื่อให้เขาเข้าใจให้เขาฟังเสียงเราหรือเราขอเป็นกรณีพิเศษนะครับจริงๆเราไม่อยากให้มีอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติให้คนเข้าใจเออที่มันไม่ได้พิเศษหรอกอ๋อเราทำไมเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับ
ที่เราต้องเป็นวัฒนธรรมพิเศษเพราะมีความจำเป็นเนื่องจากระบบปกติไม่ได้มารองรับเรานะครับเขาไม่ได้จัดงบประมาณให้เราเขาไม่ยอมเราให้ชาวบ้านทำอย่างนี้เพราะรัฐจะทำอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อชาวบ้านต้องการเสียงตัวเองก็จะต้องบอกเป็นกรณีพิเศษขึ้นมาวิธีการหนึ่งก็เอาเรื่องที่ชาวบ้านทำอยู่แล้วสองก็ประกาศให้โลกรู้ว่าเราทำแบบในแบบนี้นี่เป็นการเยียวยาสองแบบนะครับวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของเขตวัฒนธรรมความพิเศษผมมองว่ามีอยู่สามเรื่องหนึ่งเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามความเป็นอยู่ทุกอย่างเป็นเรื่องวัฒนธรรมแต่วัฒนธรรมเป็นภาพกว้างนะครับการเป็นอยู่การศึกษาก็เป็นวัฒนธรรมหนึ่งแบบนะครับการจัดการล่มน้ำก็วัฒนธรรมอีกแบบเหมือนกันครับสองเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข3เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทั้งพัฒนาในแง่สังคมด้วยพัฒนาในแง่ของตัวบุคคลด้วยผมคิดว่าเขตว่าทำเสร็จทั้งหมดเนี่ยเราทำสามเรื่องนะครับส่งเสริมเรื่องเหล่านี้ตอนนี้ลักษณะของเขตว่าทำเสร็จควรเป็นยังไงข้อ1ครับมันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่จริงแล้ววัฒนธรรมผมบอกแล้วก็เป็นเรื่องกว้างการกินการอยู่ก็เป็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตก็เป็นวัฒนธรรมการเลยก็เป็นวัฒนธรรมการเลยการปลูกบ้านเป็นวัฒนธรรมการปลูกบ้านทุกอย่างเป็นวัฒนธรรมหมดนะครับสองมันมีพื้นที่ครับที่จะต้องบังคับเฉพาะบังคับด้วยนะฮะมันมีกฎหมายมาตามมาบังคับเฉพาะอาจจะเป็นหมู่บ้านเป็นป๊อกบ้านหรือเป็นลุ่มน้ำได้นะครับสามมันจะมีกฎมีระเบียบวิธีการที่บอกไว้เลยว่าต้องทำแบบนี้นะครับมีกำหนดกฎเกณฑ์ร่วมกันออกมาข้อ4ที่สำคัญครับก็เป็นมติของชุมชนนะครับถ้าเป็นมติของชุมชนมันก็เกิดไม่ได้หรือเกิดมามันก็ไม่ยั่งยืนต้องเป็นมติร่วมกันของชุมชนที่ชุมชนเคารพด้วยนะครับข้อ5ผมท่านที่ฟังนะครับพวกเราไม่สมวนลิขสิทธิ์ใครจะมาร่วมก็ได้ใครจะเอาไปใช้ก็ได้ใครจะมาเอาผลงานก็ได้ชาวบ้านทำหน่วยงานจะมาติดป้ายบอกว่าเป็นผลงานของรัฐชาวบ้านก็ไปว่านะครับจะมาผลงานก็เอาไปการมาทำงานร่วมกันก็ดีข้อที่6ครับอาจจะมีการยกเลิกยกเว้นกฎระเบียบปกติเช่นอยู่ในป่าเนี่ยผมชาวบ้านอยู่ไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านอยู่ได้หรืออาจจะเป็นการเข้มงวดเพิ่มเติมจากกฎปกติกฎปกติก็บอกว่าเช่นอาจจะให้เคารพแค่นี้ชาวบ้านบอกไม่ได้ต้องเคารพมากกว่านี้อะไรตรงนี้มันจะมีอะไรเป็นกฎเป็นเกณฑ์ของชาวบ้านซึ่งทั้งยกเลิกของเก่าหรือว่าสับสนของเก่าแต่ว่ามันเข้มงวดเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่ชุมชนออกมานะครับและมีผลใช้บังคับด้วยนอกจากข้อต่อมาครับข้อ7นอกจากบังคับในชุมชนแล้วเนี่ยอาจจะบังคับคนภายนอกด้วยเข้ามาก็ต้องทำตามกฎของเรานะต้องเคารพกฎของเราด้วยนะครับเมื่อคนต้องบังคับคนภายนอกการประกาศโดยประกาศให้คนรู้การติดป้ายอะไรก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องตามมาเพราะคือไม่ประกาศให้คนรู้คนไม่ต้องเข้ามาเขาก็ไม่ทำตามกฎเกณฑ์ของมติชุมชนของเราข้อที่8อาจจะมีการลงโทษคนฝ่าฝืนด้วยนะครับซึ่งจะตามกฎหมายเราลงโทษใครไม่ได้แล้วแต่ปกติพวกนี้อาจจะมีการลงโทษหรือแซงชั่นหรืออะไรนะครับวิธีการจัดการให้คนที่ฝ่าฝืนอยู่ข้อที่9นะครับผมดูเนี่ยบางเรื่องเนี่ยผมดูแล้วไม่พิเศษหรอกแต่เราก็เอามาใส่ไว้ในเกณฑ์ว่าทำพิเศษด้วยเป็นเรื่องปกติครับเราใส่ไว้ด้วยเพื่อจะย้ำนะครับจะย้ำจะส่งเสริมกันนะครับตอนนี้เกณฑ์ว่าทำพิเศษมันจะสำเร็จได้ยังไงผมมองว่าข้อสำเร็จน่าจะมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆนะครับข้อแรกคือเราต้องมีวัฒนธรรมที่ดีงามก่อนคือถ้าเกิดมันไม่ดีงามในคุณทำให้เกือบตายตั้งมีกฎเกณฑ์เองคนก็ไม่เอาเดี๋ยวมันก็ออกใจมันไม่สามารถตอบสนองสังคมได้ไม่ได้ให้สังคมอยู่ที่ร่วมกันอย่างสนุกสุขได้นะครับข้อที่2ครับชุมชนต้องกล้ากำหนดกฎเกณฑ์ออกมาหลักเกณฑ์ออกมาหลายชุมชนมีอยู่แต่ไม่กล้าเขียนเป็นกฎเกณฑ์ไม่กล้าบังคับนะครับไม่กล้าจะเป็นแนวรู้ๆแบบนี้จะไม่ยอมมาบังคับกฎเกณฑ์กันต้องกล้าครับเขียนเป็นกฎเกณฑ์หลักออกมาเลยเอาสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเขียนออกมาข้อที่3ครับข้อสุดที่สำคัญสุดครับชาวบ้านต้องสามัคคีร่วมใจและเคารพกฎเกณฑ์และวัฒนธรรมครับถ้าไม่สามัคคีร่วมใจไม่เคารพกฎเกณฑ์ยังไงก็จะกับประกาศจัดงานยิ่งใหญ่ฉลองกัน7วันชาวบ้านไม่เอาด้วยวันรุ่งขึ้นก็เจ๊งนะครับ
ข้อสุดท้ายครับที่ผมไว้เป็นข้อสุดท้ายว่าสำคัญน้อยครับจริงก็สำคัญพอควรคือหน่วยงานภายนอกต้องยอมรับและสนับสนุนด้วยถ้าเกิดนะครับไม่ยอมรับเลยขวางเราทุกเรื่องคิดว่าสิ่งก็เป็นไปได้ยากถ้าเข้ามาสนับสนุนก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับไงก็ตามสังเกตครับว่าความสำเร็จเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องการประกาศเลยประกาศไม่ประกาศก็สำเร็จได้ถ้าจนเข้มแข็งไม่เกี่ยวกับรางวัลเลยคนนั้นรางวัลโอ้ไม่เกี่ยวรางวัลผมไม่ภูมิใจอะไรเพิ่มขึ้นชาวบ้านก็ทำเหมือนเดิมตั้งรางวัลมันก็ทำเหมือนเดิมนะครับหรือไม่ได้รางวัลในหลายจุดก็ทำเหมือนเดิมนะครับรางวัลไม่เกี่ยวกับความสำเร็จนะครับก็อันนี้เป็นหลักกว้างๆนะครับที่อยากฝากไว้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีองค์ประกอบแบบนี้ไม่ครบถ้วนเราจะทำเกณฑ์ว่าทำเสร็จที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ยากเงื่อนไขที่คุณสุรพงษ์พูดเนี่ยนะคะก็สำคัญมากและคิดว่าน่าจะเป็นคำตอบให้อาจารย์ด้วยหมดเหมือนกันนะหมายถึงว่ามันยังทำได้หรือทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไขคืออันนี้หมายถึงว่าไม่ประกาศหรือไม่ประกาศก็ตามนะหมายถึงว่าชุมชนจะเข้มแข็งจะอนุรักษ์จะจัดการตัวเองได้เนี่ยหนึ่งก็คือชุมชนต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอสมควรเข้าใจว่าอย่างมวคีไม่ทราบว่ามีใครมาจากมวคีบ้างหรือเปล่าการสารและวัฒนธรรมเขาก็แข่งเรื่องการสารและวัฒนธรรมคือบ้านมอคีนี่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านนำร่องเขตวัฒนธรรมพิเศษแต่เขาก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นักเช่นว่าคือถ้าชุมชนเนี่ยยังไม่ลงตัวเช่นว่าพื้นที่นี้ควรจะอนุรักษ์หรือควรจะปล่อยให้ปลูกข้าวโพดได้อย่างนี้นะอันนี้ก็ตกลงกันไม่ได้ก็จะประกาศไม่ได้เพราะว่ามันยังแผนที่ที่จะจัดการเนี่ยมันยังไม่เป็นหนึ่งเป็นเดียวอันเดียวกันอันนี้ก็เข้าใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเท่าที่ฟังมานะว่าบางหมู่บ้านเนี่ยก็ยังไม่ตกลงกันชัดเจนหรือว่ากระบวนการเช่นว่าจะทำแผนที่เพราะว่าถ้าเป็นเขตพื้นที่ไม่ทำพิเศษเนี่ยจะจัดการยังไงมันต้องมีการแบ่งพื้นที่พอสมควรนะคะว่าพื้นที่นี้จะทำอะไรพื้นที่นี้จะทำอะไรนะคะกระบวนการทำเรื่องประวัติชุมชนกระบวนการที่มีส่วนร่วมตรงเนี้ยมันคงต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะทีนี้บางหมู่บ้านเนี่ยเนื่องจากว่ามีปัญหามากเพราะนั้นก็พยายามจะแสวงหาทางออกเขตพื้นที่ประทับพิเศษก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาทางออกก็คือเป็นเขตที่พยายามจะบอกรักว่าเราจัดการตัวเองเหมือนกับทางแม่บอนนี่ก็ขอบคุณที่แชร์ข้อมูลเนาะเพราะว่าแม่บอนหลายป้อมบ้านหลายหย่อมบ้านไม่มีปัญหาแต่ว่าคุยกันแล้วเขาต้องการที่จะพิทักษ์คนที่ยังทำไร่หมุนเวียนและเห็นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ชายขอมากที่สุดดังนั้นก็อยากจะทำเขตพื้นที่ประทับพิเศษเพื่อช่วยกลุ่มนี้นี่ก็แสดงว่าคนบางส่วนไม่มีปัญหาแต่ว่าก็เห็นว่าอยากจะทำอยากจะหาทางที่จะช่วยอันนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยกันทั้งชุมชนหรือว่าเป็นลุ่มน้ำของแม่ปอนที่พูดในฐานะที่เป็นลุ่มน้ำเพราะเงื่อนไขของการนำไปสู่การประกาศเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษชัดเจนคือหนึ่งชาวบ้านต้องร่วมแรงร่วมใจที่จะร่วมกันมีทิศทางร่วมกันว่าจะทิศทางไปยังไงจะไม่ได้มาเพราะว่าเหมือนเห็นด้านในเป็นตัวอย่างที่ดีเห็นด้านในไม่ใช่ว่าอยู่กับข้าวอย่างเดียวแต่เขามีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอันเกิดจากการพัฒนาใหม่ๆใช่ไหมคะทำอะไรนะปลูกชาน้ำผึ้งเลี้ยงจิ้งหรีดหรือเปล่าเลี้ยงคือมีกิจกรรมหลายอย่างมากนะคะอันนี้ก็หมายความว่าเขตพื้นที่มาทำพิเศษไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแบบเก่าทั้งหมดแต่ว่าชุมชนต้องคิดร่วมกันว่าคุณจะยังมีวิถีชีวิตแบบเดิมซึ่งเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมใช่ไหมเหมือนพี่เขาว่าเนี่ยก็คือว่าถ้าไม่มีไร่หมุนเวียนแล้วคุณจะไปเลี้ยงผีในไร่ทำไมใช่ไหมเลี้ยงผีในไร่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะเพราะนั้นไร่หมุนเวียนเนี่ยมันเป็นต้นตอของวัฒนธรรมหลายๆอย่างของการพึ่งตัวเองของการพืชพันธุ์ทั้งหลายนะอย่างของกะเหรี่ยงเนี่ยแกงอร่อยมากคือมาใส่ผักอีหลึงก็คือประเภทแมงลักประเภทหนึ่งเนาะแต่ว่ามันจะมีรสฉุนอันนี้มันต้องอยู่ในไร่หมุนเวียนถ้าคุณฉีดยาปุ๊บเนี่ยไอ้ผักนี่มันไม่มีละไม่มีแล้วก็แกงที่เป็นแบบฉบับของคนกะเหรี่ยงก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะผสมสารก็ได้หมุนเวียนเพราะฉะนั้นในชุมชนก็คือต้องคุยกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอสมควรว่าคุณจะ
แบบเก่าที่ยังคงเหลือเป็นว่าธรรมเนี่ยเอาแค่ไหนอันใหม่เนี่ยจะพัฒนาไปในทิศทางใดที่ไม่ทำลายอาจจะเกื้อกูลกันเก่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของการคุยกันในชุมชนนี่ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญอันหนึ่งนะคะที่พูดถึงว่าสามัคคีร่วมใจอะไรต่างอีกเงื่อนไขสำคัญอันหนึ่งที่สรุปของคุณหนอนพูดมาสี่ข้อนะแต่อีกอันก็คือเงื่อนไขภายนอกคือคุณทำเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจทำแผนเสนอแต่ว่าหน่วยงานไหนก็ไม่สนใจเลยฉันจะจับลูกเดียวอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันหมายว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ประกาศไปแต่ว่าเราต้องล็อบบี้เราต้องไปคุยกับอาจจะเริ่มต้นอบต.ก่อนเนาะอบต.เนี่ยเห็นด้วยไหมนะจากอบต.ขึ้นไปเป็นลำดับเหมือนกับแม่หยอดใช่ไหมคุณแม่หยอดหรือว่าภายใต้ก็อำเภอมาร่วมเนี่ยอำเภอเป็นคนรับรองในอำเภอมาเองใช่ไหมของในอำเภอมาเองนั่นอำเภอเซ็นเลยว่าโอ้โหแผนคุณเนี่ยยอดมากเลยฉันเห็นด้วยอำเภอให้การสนับสนุนอันนี้คุณก็ไม่ต้องไปหวังกระทรวงทรัพยากรที่อยู่กรุงเทพเนี่ยจะเอาจากอำเภอไปเพราะว่าพวกที่มาจับจริงๆก็คือพวกท้องถิ่นแหละใช่ไหมหรือคุยกับรัฐมนตรีรัฐมนตรีบอกโอ้ดีอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเอาความจริงแล้วนโยบายมีปัญหาแต่ว่าเพราะนั้นก็คือต้องผูกมิตรแล้วต้องค่อยๆสร้างตรงเนี้ยเพราะนั้นการประกาศเขตพื้นที่ว่าทำพิเศษนี่ก็เป็นเครื่องมือที่มาพร้อมมติครม.แต่ว่าจะทำได้ทำไม่ได้ก็ขึ้นกับเงื่อนไขหลายอย่างที่ว่ามียกคนแม่ปอนก็ได้เจ้าคือก็ผมเนี่ยคิดว่าแบบทั้งต้องที่มองว่าที่มันตกลงไม่ลงหรือว่าเราต้องเกิดขึ้นแล้วที่จะทีแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าจะเอาหมู่บ้านที่ทำได้เหมือนเดิมเพียงแบบเหมือนเดิมนี่ก็มันน้อยมากเนาะมันอะไรเป็นคนว่าโดยเฉพาะไอ้ป้องอีกไม่พอเนี่ยมันจะมีบางรายเรียกถูกพระพ่อกับมีดูกระหลังว่ามีแต่ว่าต้องอยู่ในถูกนี้ว่ากรรมการขนาดไหนไม่ใช่เอาเยอะเกินไปเอาตรงมีปัญหากับลูกน้ำไม่ได้นี่เพราะว่าถ้าเอาแบบเดิมทำได้เท่าเหมือนเดิมอาจจะไม่มีแต่ยกตัวอย่างว่าหลายพื้นที่ถ้าคุยแบบถ้าเอาประกาศรับพิเศษที่เอาหมู่บ้านที่เป็นได้เมืองอย่างเดียวเราไม่จะไม่เข้ามาในห้องน้ำถ้ามันมีมันหายากโดยเฉพาะถ้าเป็นรูน้ำแท้จะมีรูน้ำไหนที่มันทำได้ก็อาจจะนำไปสู่การเป็นแก้เงินระดับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีกติกาว่าเราพื้นได้หมู่เป็นแบบหนึ่งแต่ผู้อยู่สามารถทำได้แต่ว่าต้องอยู่ในขนาดพอดีถ้าเพียงระดับนั้นได้สามารถกำกับได้ราชการเข้าไปในบอลก็ไปด้วยกันได้เป็นไปดีเพราะที่มาวันนี้ว่ามันมีไม่มีเกี่ยวกับแต่ส่วนใหญ่ก็ทำได้เหมือนกันแต่พอไปบริษัทกระปุกร้านก็คือว่าผู้นำที่เป็นฝ่ายปกครองเป็นคนทำผู้เสด็จปุ๊บมันก็เลยยันกันแล้วต้องคุยว่าเดี๋ยวเบี้ยบอลมีสี่กองเบี้ยบอลรอบนี้มันต้องกี่เข้าแต่คันเดียวต้องตบลูกลำไยเพื่อขายอันนี้แต่ว่ามันสามารถกินลำไยแทนข้าวได้เห็นไหมเหมือนกันบ้านเพื่อนบ่อนายมีกลุ่มทำนาทำได้หมู่เวียนอีกกลุ่มทำนาแต่ทำผัดตลาดบ้านเข้าพวกบ้านต่อไปเดี๋ยวถามว่าโดยชาวบ้านจะกินกระลาไหมมากินเมื่อไหร่กินข้าวโพดได้ไหมมากินเมื่อไหร่แล้วเวลาไปทำพิธีในกระลามันมีที่ไหนไงในโลกมันทำพิธีบ้างมือกระลาไม่มีไปทำพิธีเรื่องผ่านข้าวโพดมันก็ไม่มีนอกจากข้าวอย่างเดียวอันนี้แต่ว่าจะทำยังไงสามารถอยู่กันได้คนทำกันได้ที่บ้านในเกตการนี้นะครับทายานะไม่เป็นกี่ได้นะว่ามาไม่สามารถติดได้ถ้าการมีจัดแดงก็ประกาศได้ไม่สามารถประกาศได้เพราะมันจัดยากันแบบนี้แล้วบางทีประกาศปุ๊บเอ๊ะต่อไปเราทำกันแล้วก็เจ๊งเขาพวกก็เจ๊งสู้ข้าวไม่ดีกว่าเหรอตามมาว่ามันสามารถกลับมาได้มันเป็นทางออกแต่ถ้าคนเราไม่ร้องไม่รู้อย่าร้องอย่าเท่ใจขี่วีโก้เอาไปมาตีนี่งานหลายคนเพราะกำลังทำกันแล้วก็เจ๊งลงทุนข้าวโพดกับเจ๊งแต่ผมไม่เคยเห็นมีชาวบ้านที่ทำไร่หมุนเวียนติดท่านธนาคารทองสองไม่มีผมไม่เคยเห็นเลยก็ปลูกขึ้นยาชีพอันนี้นี่เรื่องไหนครับใจไหมน้องเข้าใจนะจริง
าอธิบายเทียบเคียงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษใช่ไหมคะเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเขายกเว้นภาษีเขาทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมแถวชายแดนอยากจะให้มันเศรษฐกิจมันรุ่งเรืองก็ทำกฎพิเศษออกมาเลยยกเว้นภาษีอะไรต่ออะไรนะคะอันนี้คือเศรษฐกิจพิเศษเขตวัฒนธรรมพิเศษก็เหมือนกันหมายความว่าถ้าเราดำเนินนโยบายหรือแผนการแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยว่าทำมันว่าทำดั้งเดิมไม่เหลือเพราะว่านโยบายต่างๆมุ่งเน้นไปทางสากลมุ่งเน้นทางความทันสมัยใช่ไหมนั้นถ้าจะต้องการรักษาว่าทำมันก็ต้องพิเศษนะพิเศษยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือว่าเช่นว่าไปไล่จับต้อนคนออกจากป่าอะไรเงี้ยมันจะไปเหลืออะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นมันต้องให้คนที่อยู่ในป่าเนี่ยอยู่ได้แบบ อย่างต่อเนื่องเพราะเขาอยู่มาก่อนด้วยนะฮะมันคุณจะไม่สนใจว่าเขาอยู่มาก่อนแต่คุณเอากฎหมายป่าลักเข้าไปจับนี่ก็หมดเนาะฉะนั้นจริงๆแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเขายังเอื้อเยอะแต่เขตว่าทางพิเศษเนี่ยไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่คือเราต้องผลักดันเองเราต้องผลักดันเองแล้วก็ตอนนี้ตอนแรกๆก็ยังงงกันอยู่คุยกันอยู่เยอะใช่ไหมเอ๊กลัวว่าเป็นเขตว่าทางพิเศษกลัวว่าจะไม่มีจะสร้างถนนเข้าไปไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าเพราะว่าเหมือนกับว่าเขตพื้นที่พิเศษคืออนุรักษ์ให้แบบดั้งเดิมแต่จริงๆทุกวันนี้ก็เข้าใจกันมากขึ้นใช่ไหมคะว่าเป็นเขตที่เรากำหนดเองนะว่าจะคงเหลือว่าทำของเราแบบดั้งเดิมที่มันมีคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตคุณค่าต่อทรัพยากรเนี่ยจะดำรงยังไงในขณะที่คุณภาพชีวิตเราก็ต้องพัฒนาด้วยเพราะนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของชุมชนการคุยกันของชุมชนนะว่าเขตของเราเนี่ยจะมีหน้าตายังไงนี่ก็จะเป็นพี่เข้าใจกันมากขึ้นใช่ไหมคะค่ะนาป้านี่ไม่เข้าใจเลยนาพิเศษเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรครับขอกราบสวัสดีที่ประชุมครับกับผมนายธวัชชัยพัฒนาปาลีผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนะครับก็เอามาในนามของตัวแทนภาคราชการที่จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นจังหวัดอันดับที่3ของจำนวน19จังหวัดที่มีกะเหรี่ยงเยอะที่สุดครับที่เยอะที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่นะครับรองมาก็กาญจนบุรีและที่3ก็คือลำพูน 20,000 กว่าชีวิตละ 27,000 นะครับมากกว่าแม่ของสอนเลยนะมากกว่าครับของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับก็มาฟังวิถีชีวิตแล้วก็ในเรื่องของเขตไม่ใช่เศรษฐกิจนะอย่างที่อาจารย์เขตว่าทำพิเศษของพี่น้องกะเหรี่ยงนะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าพวกเราได้จะตื่นตัวกันขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรเราจะรักษาคุณค่าทางว่าทำของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับของตนเองให้อยู่ยาวนานที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างในโลกปัจจุบันเนี่ยกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับเข้ามาหลากหลายถาโถมเข้ามานะครับในเรื่องของสื่อนะครับต่างๆนะครับทั้งโทรทัศน์ทั้งมือถือนะไอ้ตัวนี้ครับมันจะเป็นสิ่งที่ทำลายในเรื่องของวัฒนธรรมไปหากเราไม่มีการกำหนดบทบาทนะหรือว่าโลงตัวเองนะขึ้นมาว่าเราจะต้องมีการจัดการคือเหมือนว่าเราต้องระเบิดจากภายในของเราในหมู่บ้านของเรานะครับมีกฎมีกติกาอะไรต่างๆนะครับที่คนส่วนใหญ่ยอมรับนะไม่ใช่ว่าเราคิดเองแต่คนอื่นไม่ยอมรับมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับนะแล้วก็เมื่อเราคิดแล้วนะครับก็นำออกไปสู่เวทีสาธารณะไม่ใช่คิดเฉพาะหมู่บ้านแล้วก็จบต้องเอาไปขยายในเรื่องของถ้ามีการตัวแทนนะครับตัวแทนของลำพูนหรือที่อื่นนะครับก็ควรจะไปพูดในเขาเรียกว่าเวทีสาธารณะในระดับท้องถิ่นนะหรือว่าอบต.เทศบาลหรือว่าอำเภอนะแล้วก็รวมไปถึงให้กับผู้ที่รับรู้ในเรื่องของนโยบายได้รับรู้รับทราบว่าเราจะมีการจัดการแต่แล้วก็พยายามครับโยงใยเครือข่ายของเราให้กว้างคือเมื่ออย่างวันนี้เรามาเรียนรู้จากพี่น้องนะที่เคยทำมาแล้วนะครับบางคนยังไม่เข้าใจยังไม่ว่า
่าเขตวัดอะไรนะวัฒนธรรมพิเศษเป็นยังไงนะครับก็ควรที่จะนำสิ่งเหล่านี้สิ่งดีๆเหล่านี้เราไปคิดไปเริ่มต้นนะครับในชุมชนของเราในหมู่บ้านของเรานะครับสำคัญว่าเราต้องมีความจริงใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือจากคนในหมู่บ้านแล้วก็จากภายนอกหมู่บ้านด้วยนะครับว่าเราจะต้องการรักษาหรือว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทำคือในฐานะที่เป็นคนเหมือนว่ามองจากภายนอกเข้าไปด้านในแต่ท่านอยู่จากภายในหมู่บ้านนะครับท่านก็ต้องทำนะฮะแล้วก็มีแนวคิดมีอะไรเราก็ต้องนำเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้ลำพูนยังไม่มีการตั้งผมสอบถามทางพี่น้องที่มาจากลำพูน10กว่าชีวิตนะครับก็จะเริ่มดำเนินการที่หมู่บ้านห้วยฮอกในซึ่งบ้านนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับนะเป็นหมู่บ้านประมาณ7หรือ8นะที่ยังไม่มีบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้นะแล้วผมไปสังเกตเห็นที่บ้านอะไรน้ำบ่อน้อยตำบลนาทรายนะครับซึ่งใกล้อยู่กับพระธาตุเจดีย์ศรีเมืองชัยพระบาทไม่ต้องเขาไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วไม่ต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยเพราะเขาอยากจะดำรงวิถีชีวิตแบบนั้นนะครับนะผมเคยทำงานกับพี่น้องกะเหรี่ยงที่ลุงหัวชาคืออย่างบ้านหัวหัวเนี่ยเป็นชุมชนที่ใหญ่ชุมชนแรกเลยนะครับที่อพยพมาจากพระแม่แล้วมาตั้งอยู่เนี่ย200กว่าปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ว่าได้ที่ว่าอังกฤษลุกรานพระแม่นะครับยึดของพระแม่แล้วก็มาอยู่ตรงจุดเนี้ยตอนนั้นนะครับก็หลงต่อไม่ยอมรับในเรื่องของสิ่งที่ภายนอกเนี่ยเข้าไปแต่ปัจจุบันนะครับไฟฟ้าเอ่ยวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปหมดนะรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับเราเริ่มปรับเปลี่ยนเข้าไปนะตามกาลเวลานะครับตัวนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนว่าควรจะมีต่อไปในเรื่องของเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐพื้นที่พิเศษทางวัฒนธรรมครับขอบคุณครับที่หมู่บ้านตำบลไร่บัวนี่กลุ่มหมู่บ้านนี่ไม่มีสายไฟฉายค่ะก็อยากจะให้วิทยากรสรุปคนละนิดหน่อยเนาะคนละหนึ่งสองนาทีสองสามนาทีนะคะก่อนที่จะหมดเซสชันนี้ค่ะจะได้พูดว่าจะสรุปในเรื่องของบทสุภาษิตเศรษฐกุศลกตอวากุศลกตอกตอสุลกุลเดอร์ซองถูกก็ยุกิหมดก่อนไม้จะตายใช้รักษาเอาไว้ก้อนไข่จะตายใช้รักษาเอาไว้รักษาปลุกต้มผงต้มใส่นกเพื่อจะบินมาหาก็หมายความว่าการกินการใช้ทรัพยากรเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยไม่ได้สอนว่าใช้อย่างเดียวสอนว่าให้ใช้และรักษาแล้วเจ้าเมืองเจ้าในเนี่ยสวรรค์จะนึกถึงคุณค่าอันนี้นกเหือกถือว่ามันเป็นนกขนาดใหญ่ที่เกาะหางกีอยู่บนต้นโพต้นไทรต้นโพต้นไทรนั้นเมื่อชาวปฏิจจนิก็เล่าว่าบรรลุเนี่ยมันเกี่ยวกับเกิดมาจากต้นโพต้นไทรหรือในปัจจุบันเนี่ยชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยต้องไปปลูกจันทร์จะต้องไหมต้องไหมชีวิตเนี่ยคือมนุษย์กับธรรมชาติเนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้ของสรุปแค่นี้ครับขอบคุณครับคือจริงๆผมไม่อยากสรุปแล้วนะเพราะมาเห็นว่ามันสรุปไปในตัวแล้วอย่าอะไรในท่านเพราะว่าประกาศได้หรือไม่ได้ผมว่าเป็นไหมไม่เป็นคือผมว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะที่เราประกาศเนี่ยเราเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อก็คืออุทยานเนี่ยถ้ามาจากไร่หมู่เวียนในเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษคือถือว่าละเมิดสิทธิ์ของวัฒนธรรมพิเศษเมื่อละเมิดที่เราประกาศเป็นไร่หมู่เวียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันนี้คือในตัวนี้ก็คือถือว่าทำผิดกฎหมายอันนี้ก็คือมันจะพิเศษที่ว่าอุทยานและจากพื้นที่อุทยานแล้วก็ผิดกฎหมายอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พิเศษที่ที่ครับถ้ามาจับก็ต้องได้ว่ากันอีกแน่นอนต้องว่ากันไปอีกแล้วอีรันนายประกาศแล้วจะย้ายมาจับ
ครับคือจะบอกว่าทุกคนที่นั่งที่นี่มีอัตลักษณ์สติปัฏฐานทุกกลุ่มก็มีสิ่งดีงามอยู่ในตัวขอให้รักษาไว้ซึ่งจะเป็นคุณค่าที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนครับขอบคุณขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะขอบคุณพวกเราที่นั่งตั้งใจฟังค่ะปรบมือให้ขอบคุณวิทยากรก็ขอเบรกนะคะแล้วก็น่าจะตรงตามเวลาของประชุมใหญ่นะคะ